คือกรณีที่ทางกกต.นะครับได้มีมติให้ใบแดงโดยมติ3-2ให้คุณเก่งการุณนะครับคือคุณการุณโหสกุลเนี่ยได้หมดสิทธิภาพความเป็นส.ส.เนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางพรรคเพื่อไทยเองและฝ่ายกฎหมายก็กำลังดูรายละเอียดคำวินิจฉัยของกกต.นะครับรวมถึงเรื่องนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นที่สิ้นสุดขั้นตอนต่อไปคือทางกกต.ต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะครับในการพิจารณาว่าจะมีการวินิจฉัยไปตามที่กกต.หรือไม่ซึ่งหมายความว่าคุณเก่งการุณเนี่ยก็ยังเป็นส.ส.เพื่อไทยจนกว่าศาลเนี่ยจะรับคำร้องแล้วเมื่อรับคำร้องว่ามีมูลเนี่ยคุณเก่งก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการเตรียมการที่จะหาตัวผู้สมัครใหม่หรือจะเตรียมการเลือกตั้งในเขตของคุณการุณโหสกุลแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยได้เตรียมข้อกฎหมายรวมทั้งหลักฐานที่จะไปนำไปสู่การชี้แจงต่อศาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานของคุณเก่งการุณก็มั่นใจว่าสามารถจะชี้แจงต่อศาลได้นะครับซึ่งก็มีกรณีตัวอย่างที่กกต.มีมติไม่เอกฉันท์นะครับแล้วส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเนี่ยโดยกรณีของคุณบุญจงวงไกรรัตน์ที่ผมเองเคยเป็นผู้ร้องในกรณีที่มีการเลือกตั้งแล้วถูกร้องว่าทำผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายศาลฎีกาเคยยกมาแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลนะครับแล้วก็เรื่องการที่จะมีการเตรียมผู้สมัครเนี่ยวันนี้ขอปฏิเสธว่าไม่มีนะครับและเชื่อว่าคุณเก่งก็สามารถจะชี้แจงได้นะครับและวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังถือว่าคุณเก่งการุณเนี่ยยังเป็นสมาชิกคนสำคัญรวมทั้งเป็นส.ส.อยู่ครับมีคำถามไหมครับชัดเจนนะขอบคุณครับเนี่ยขั้นตอนเลยเดี๋ยว